วันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วกับมอดที่มีชื่อว่า Real of War มอดรถไฟถ่านหินที่มีรายละเอียดที่สวยงามเหมือนของจริงมากๆเลย wow. ที่สำคัญนะเรายังสามารถต่อรถไฟกับตู้บัวกี้ต่างๆที่มีให้เลือกมากมายเลยล่ะมีทั้งตู้นอนตู้ขนสินค้าตู้น้ำมันแถมยังมีชิ้นส่วนสถานีรถไฟสวยๆอีกเยอะแยะเลยนะถ้าอย่างนั้นเราไปสร้างกันเลยก่อนอื่นนะเราก็มาดูชิ้นส่วนกันก่อนดีกว่าโอ้โหมอดนี้มีชิ้นส่วนรถไฟเต็มไปหมดเลยอ่ะมีทั้งรางมีทั้งตู้รถไฟด้วยนะว้าวสวยๆน่าใช้ทั้งนั้นเลยนี่แถมยังมีชิ้นส่วนสถานีต่างๆด้วยนะทั้งนาฬิกาเสาไฟโคมไฟอุ๊ยมีชุดในสถานีด้วยอ่ะโอ้พี่เคนต้องขอลองหน่อยแล้วชึบชึบนี่รองเท้าด้วยโอเคถ้ายังก็ใส่เลยนี่แน่เรียบร้อยแล้วโอ้โหหล่อมากเลยอ่ะ ตอนนี้พี่เคนก็กลายเป็นนายสถานีเรียบร้อยแล้วนะปูนปูนฉกฉักฉกฉักปูนปูนโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มสร้างทางรถไฟกันเลยดีกว่านี่เลยรางรถไฟนะก็มีให้เลือกหลายทรงหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นรางตรงนะ wow. แล้วก็วางลงไปเลยนี่ต่อๆกันไปเลยโอ้โหเทคเจอร์รางรถไฟนี่ก็สวยมากๆเลยนะเนี่ยโอ้มอนนี้ก็วางง่ายน่าดูเลยนะเนี่ยไม่ซับซ้อนมากใครๆก็วางได้โอเคนี่เราก็จะเอายาวสักหน่อยนะอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะวางรางโค้งกันนะรางโค้งนี่ก็วางยากหน่อยนะน้องๆนี่วางตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาวางโค้งฝั่งตรงข้ามโอเคก็ต้องเล็งหน่อยนะให้ดูตามเงาก็ได้นะครับฮึบนี่ยังเบี้ยวอยู่นี่ไงได้แล้วว้าวเราได้รางโค้งมาแล้วอ่ะโอเคต่อไปเราก็เป็นรางตรงไปเลยนะนี่ตรงไปอย่างนี้เลยฮึบรางโค้งเนี่ยนะก็มีโค้งหลายแบบเลยนะมีโค้งทั้ง3ช่องโค้ง6ช่องโค้ง9ช่องด้วยนะระยะโค้งก็จะยิ่งกว้างนะก็เลือกใช้กันได้เลยนะครับนี่อันนี้พี่เคนก็จะเลือกโค้ง3ช่องนะทำให้มันยึกยักอย่างนี้หน่อย นี่ลูกค้าจะเมาไหมเนี่ยโอเคแล้วก็ทางตรงต่อไปเลยส่วนตรงนี้นะพี่เคนจะทำเป็นทางแยกนะนี่แล้วก็ใส่ทางแยกไว้ตรงนี้เลยนะโอเคหันหัวมาด้านนี้พี่เคนจะทำตรงนี้ให้เป็นสำหรับให้รถไฟเข้าไปวิ่งเป็นวงกลมนะนี่แล้วก็สร้างทางแยกเข้าไปอย่างนี้เลยนี่เสร็จแล้วก็เอาทางโค้ง6ช่องนะเพราะเราจะทำให้โค้งเนี่ยมันกว้างกว่าปกติใช่ไหมวางลงไปเลยเอ้ยยังไม่ตรงอ่ะอีกนิดนึงฮึบฮึบตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่แน่โอเคตรงแล้วโอ้โค้ง6ช่องนี่ก็จะกว้างกว่าปกติเยอะเลยนะเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะเราก็จะมาสร้างทางแยกไว้ตรงนี้เลยเพื่อให้ตรงนี้กลายเป็นวงกลมนะฮึบตรงนี้เลยได้แล้วมาเริ่มโค้งแล้วนะนี่เราจะสร้างกันโค้งๆยาวๆไปเลยคราวนี้เราก็จะกลับมาใช้โค้ง3ช่องนะเพื่อให้มันเป็นวงกลมที่เล็กกว่าวงแรกโอเคนี่ปิดท้ายวงกลมด้วยอันนี้เลยเฮ้ยเบี้ยวอีกแล้วเฮ้ยเล็งดีๆนี่ไงได้แล้วว้าวเข้ามาโค้งเป็นวงกลมแล้วอ่ะมอดนี้รางรถไฟเขาดูดีมากเลยนะเนี่ยโอเคเรามาสร้างรางรถไฟรางหลักกันต่อเลยนะนี่แล้วก็ต่อยาวไปอย่างนี้เลยโอเคตอนจบเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเราก็ต้องคำนวณให้ดีๆนะให้มันโค้งต่อตรงกันโอเคโค้งมาแล้วปึ๊บนี่อย่างนี้เลยเหลือทางตรงอ้าวรางตรง16ช่องไม่พออ่ะถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นช่องเดียวนะค่อยๆวางไปเลยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนิดนึงจะถึงแล้วเย้เสร็จแล้วว้าวรางรถไฟของเราก็เสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้โหบันเริ่มมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เคนจะเอาตรงนี้นะทำเป็นทางเข้าสถานีนะเราก็จะมาลบทางตรงออกก่อนนะแล้วก็ใส่เป็นทางแยกเข้าไปนี่ได้แล้วโอเคเลยแล้วเราก็จะใส่โค้งกลับด้านไว้ตรงนี้นะเพื่อให้มันเอียงเข้าไปด้านในให้เป็นรูปแบบสถานีนะนี่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเล็งดีๆเล็งดีๆเฮ้ยวืดวืดวืดโอเคได้แล้วแล้วเราก็ใส่รางตรงไปยาวๆเลยว้าวนี่ใส่อย่างนี้โอเคเราก็ตรงเรียบกันไปเลยนะฮึบฮึบแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างสถานีไว้ตรงนี้นะครับน้องๆโอเคโค้งมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารวมรางตรงนี้นะนี่ใส่รางแยกไว้ตรงนี้เลยฮึบโอเคยังไม่ตรงนี่ตรงแล้วโอเคส่วนช่องเล็กๆนี่นะเราก็จะใส่รางหนึ่งช่องลงไปนะฮึบ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 เติมให้เต็มเลยถ้ารางไม่เต็มเนี่ยเดี๋ยวรถไฟจะตกรางเอานะโอเคนิดเดียวเรียบร้อยแล้วว้าวทางเลี้ยวเข้าสถานีเราก็เสร็จแล้วครับน้องๆโอ้โหบันเริ่มเพิ่มเลยนะนี่ทางแยกนะเราก็ต้องใส่ตัวสลับรางไว้ด้วยนะโอเคตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทำเป็นทางเลี้ยวเข้ารถไฟกันนะนี่เราก็ใส่ทางแยกไว้อย่างนี้เลยแล้วก็มาต่อด้วยทางโค้งตรงนี้ฟึบ
นี่โอเคเลี้ยวเข้ามาแล้วเราก็สร้างทางแยกต่อไปเลยฮึบนี่แล้วก็เหมือนเดิมนะลังโค้งนิดนึงโอเคโค้ง1ช่องนี่ๆตรงนี้โอเคได้แล้วพอเราสร้างรางแรกไว้หลายๆเลนแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างรางตรงกันต่อยาวๆเลยนี่ทุกอันก็จะตรงเข้าอู่เก็บรถไฟเลยนะรถไฟทั้งหมดของเราก็จะเก็บไว้ที่นี่ล่ะฮึบนี่ตรงนี้นี่เข้ากันแล้วโอเคอู่เก็บรถไฟของเราก็มี4เลนเลยนะเนี่ยแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวเบรกรถไฟไปด้วยนะเดี๋ยวรถไฟไหลตกรางโอเคเสร็จแล้วครับโอ้โหนี่ไงอู่เก็บรถไฟของเราอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวสลับรางรถไฟนะนี่อย่างนี้เลยเพื่อไว้สำหรับเปลี่ยนเลนรถไฟนะเฮ้ยสร้างเกินอ่ะโอเคได้แล้วว้าวโรงเก็บรถไฟของเราก็เสร็จแล้วครับน้องๆโอ้โหมาเริ่มเลยอ่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากเห็นตอนรถไฟมาจอดอยู่ในนี้จังเลยนะเนี่ยต้องสวยแน่ๆเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างสถานีรถไฟกันต่อเลยนะนี่พี่เคนก็สร้างไว้แล้วนะแล้วก็มาประดับตกแต่งอีกนิดนึงนี่ใส่โคมไฟของมอสนี้ลงไปด้วยโอ้มีไฟจริงๆด้วยอ่ะว้าวโอเคเลยนี่หอนาฬิกาไว้ตรงนี้ด้วยนะเผื่อผู้โดยสารจะมาเดี๋ยวมาไม่ทันนะตกรถไฟละแย่เลยโอเคนี่ใส่นาฬิกายักษ์ไว้ตรงนี้ด้วยโอ้โหใหญ่เกินไปมั้ยเนี่ยเฮ้ยมีเข็มนาฬิกาวิ่งได้ด้วยอ่ะโอ้เก๋มากเลยยังกับนาฬิกาในแฮร์รี่พอตเตอร์แน่โอเคตรงนี้เราก็สร้างเก้าอี้ไว้ให้ลูกค้านั่งรอนะนี่สร้างไว้เยอะเลยเผื่อรถไฟยังไม่มาทุกคนได้นั่งรอตรงนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วครับว้าวสถานีรถไฟของเราก็สวยมากเลยนะเนี่ยรอจะขึ้นรถไฟไม่ไหวแล้วยัคฮู้โอเคถ้าอย่างนั้นถึงเวลาพระเอกของเราแล้วนี่เลยหัวรถไฟฐานหินครับโอ้โหสวยมากเลยนะเนี่ยหูรายละเอียดเท็กเจอร์เขาก็สวยมากเลยอ่ะพี่เคนชอบล้อสุดๆเลยอ่ะอุ้ยดูข้างในสิโอ้เครื่องเขาละเอียดยิบย่อยเลยนะเนี่ยตอนเราขับจริงๆเราก็ต้องโยกปุ่มต่างๆตามนี้ด้วยนะ wow. นี่เลยแล้วก็ใส่ตัวพ่วงเก็บถ่านหินด้วยนะก็เป็นรถไฟถ่านหินใช่ไหมล่ะเราก็ต้องคอยตักถ่านเข้าไปในรถไฟเรื่อยๆนะโอเคแล้วเราก็มาทำการเชื่อมรถไฟกันเลยปิ้งเรียบร้อยแล้วว้าวเราก็ต่อตู้รถไฟกันเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเราก็มาเติมถ่านไว้ตรงนี้เลยโอ้ใส่ถ่านแล้วมีขึ้นมาข้างบนด้วยอ่ะว้าวมีควันด้วยสุดยอดวูมอนนี้เขาละเอียดดีจังเลยนะเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาใส่ตู้โบกี้สำหรับผู้โดยสารกันดีกว่านี่เลยโอเคอู้ข้างในมีเก้าอี้ด้วยนะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมีที่เก็บกระเป๋าด้วยนะเนี่ยอุ้ยไหนดูข้างหลังสิว้าวออกมาได้จริงๆด้วยอ่ะเหมือนของจริงเลยนะเนี่ยอุ้ยตรงนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมีห้องน้ำด้วยอ่ะต้องมาลองเข้าซะหน่อยแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็มาเชื่อมตู้รถไฟกันเลยนะครับนี่เลยฟึบโอเคนี่ต่อกันแล้วเรียบร้อยนี่ถ้าอย่างนั้นเรามาต่อกันต่อเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้นอนนะไหนลองเปิดดูสิฟึบว้าวอุ้ยมีการน้ำชาด้วยอ่ะว้าวโอ้มีเตียงตั้ง8เตียงแน่ถ้าทางพี่เคนต้องแอบมานอนอู้ในนี้แล้วอุ้ยแอบปิดก่อนเดี๋ยวคนเห็นนี่เราก็มาเชื่อมรถไฟกันต่อเลยฟึบเฮ้ยไม่ไปอ่ะขออีกรอบนี่ไงฟึบได้แล้วโอ้ขบวนตู้รถไฟของเราก็ยาวมากเลยนะเนี่ยยังไม่พอขอยาวกว่านี้อีกนี่เลยต่อไปก็จะเป็นตู้น้ำมันนะนี่เอาไว้สำหรับขนน้ำมันไปขายว้าวรายละเอียดเขาก็เจ๋งมากเลยนะเนี่ยเชื่อมปึ๊บเรียบร้อยแล้วโอ้ดูสิมีวาล์วน้ำมันด้วยอ่ะเท่มากเลยโอเคถ้าอย่างนั้นตู้ต่อไปของเราอะไรดีนะนี่เลยที่ขนท่อนซุงโอ้ดูสิครับน้องๆท่อนซุงนี่สวยมากเลยเนี่ยชอบอันเนี้ยเห็นแล้วอยากไปซื้อโมเดลรถไฟมาเล่นเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ตู้ขนเสบียงเหรอโอ้มีที่นอนของพนักงานด้วยนะมีเตาเผามีที่เก็บของด้วยอ่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยโอเคพี่เคนเอามาต่อลำดับสุดท้ายเลยนะฟึบนี่ไงโอเคต่อเสร็จแล้วขบวนรถไฟของเราโอ้โหยาวยืดเลยอ่ะโอ้รายละเอียดเท็กเจอร์เขาก็สวยมากเลยนะเนี่ยดูล้อสิครับไม่ธรรมดาเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ไปลองนั่งรถไฟของเรากันเลยดีกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วว้าวแย่แล้วอ่ะพี่เคนซื้อตั๋วรถไฟไว้เดี๋ยวสายเลยต้องรีบไปแล้วโอ้โหนาฬิกาจะถึงเวลาแล้วอีก10นาทีเท่านั้นเองดีนะยังมาทันนะเนี่ยโอเคสวัสดีครับคือว่าผมจองตั๋วรถไฟไว้อ่ะครับไม่ทราบว่าขอซื้อเลยได้ไหมได้เลยรีบซื้อซะนะเดี๋ยวรถไฟจะออกแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับดีจังเลยนะนึกว่าจะมาไม่ทันซะแล้ว
อุ้ยดูสิมีเก้าอี้ให้นั่งพักเต็มเลยสถานีเนี้ยว้าวนี่เสาก็สวยนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มีที่ขายตั๋วเต็มเลยอ่ะเฮ้ยว้าวมีเก้าอี้ให้นั่งรอตรงนี้ด้วยโอ้แล้วก็สถานีแห่งนี้มีร้านขายหนังสือแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าด้วยอ่ะโอ้โหน่ามาช้อปปิ้งจังเลยเฮ้ยนี่ใครนะคุ้นๆสวัสดีครับแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นะสวัสดีครับมีเฮอร์ไมโอนี่ด้วยอ๋อจะมาขึ้นรถไฟเหมือนกันเหรอนายเราก็รอรถไฟออกเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะอุ๊ยสวัสดีครับคุณนายสถานีสวัสดีจ้าหลานเอ้ยแย่แล้วคนขับรถไฟเขาท้องเสียกระทันหันเนี่ยเราไม่มีคนขับรถไฟเลยทำยังไงดีอ่ะไม่รู้ว่าเธอจะช่วยขับแทนได้มั้ยเนี่ยฮะซื้อตั๋วแล้วต้องขับให้เหรอเนี่ยโอ้โหอะไรจะคุ้มค่าขนาดนี้ ถ้าอย่างนั้นเราไปขึ้นรถไฟกันเลยฟลึบอื้อหือปุ่มเต็มไปหมดเลยอ่ะหูมีฐานหินพร้อมเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องมาใส่ฐานหินก่อนใช่ไหมล่ะนี่กดปุ่ม U นะครับสำหรับเปิดที่ใส่ฐานหินว้าวข้างในร้อนมากเลยอ่ะ wow. แล้วก็กด U เพื่อปิดนะเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ฐานหินของเราก็พร้อมแล้วมีเยอะแยะเลยถัดไปนะเดี๋ยวเราเปิดวงก่อนปูนปูนกดหมุนก็กด J นะครับปูนปูนรถไฟของเราเตรียมพร้อมจะออกแล้วปูนปูนโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มเดินเครื่องรถไฟกันเลยนี่กดปุ่ม R เพื่อเดินหน้านะเสร็จแล้วกดปุ่ม B เพื่อยกตัวห้ามล้อออกโอเคแล้วกดปุ่ม Y เพื่อเร่งความเร็วยัคฮู้ไปแล้วครับโอ้เขาแค่ออกจากสถานีแล้วว่ะสุดยอดเลยเราก็กดปุ่ม Y เพื่อเร่งความเร็วได้อีกนะทุกครั้งที่เรากดปุ่มอ่ะการคันโยกข้างในอ่ะมันโยกตามด้วยนะว้าวฮู้ถึงกระชังไม่ถึงกระชังปูนปูนออกเดินทางได้ป้ายหน้าร้านของเล่น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 หูที่สำคัญนะพี่เคนชอบมอสนี้ตรงล้อนี่แหละดูสิอุ้ยมันวิ่งได้สมจริงเหมือนรถไฟจริงๆเลยอ่ะว้าวนี่ผู้โดยสารของเราก็เต็มรถไฟไปหมดเลยนะทุกคนนั่งดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีอาหารไปเสิร์ฟนะว้าวอากาศดีจังเลยนะที่เนี่ยอู้เรากำลังจะเข้าเทียบท่าสถานีกันแล้วนะโอเคเลี้ยวเข้าสถานีกันแล้วฟืบโอเคเริ่มเบรกได้แล้วนะอิค่อยๆเบรกนะจะถึงแล้วอีโอ้โหพอดีเลยอะโอเคผู้โดยสารทุกคนครับถึงสถานีแล้วอย่าลืมของมีค่าไว้บนรถไฟด้วยนะครับเดี๋ยวรถไฟของเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วโอเคไปกันเลยยัคฮู้ถึงกระชังไม่ถึงกระชังปูนปูนเฮ้ยฝนตกแล้วอ่ะนี่ไม่ต้องห่วงนะรถไฟของเราแข็งแรงอยู่แล้วนี่ฝนฟ้าคะนองก็ไม่หวั่นไปกันเลยนี่ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาลองสับรางรถไฟกันดูนะนี่เลยให้รถไฟของเราเลี้ยวเข้าไปข้างในวงกลมที่เราสร้างไว้เลยว้าวเลี้ยวเข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปในวงกลมที่เราสร้างไว้แล้วเย้ yeah. แล้วมันก็จะวิ่งเป็นวงกลมอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเหมือนรถไฟของเล่นเลยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะเห็นแล้วเงินในกระเป๋าตังค์มันสั่นไปหมดเลยอยากไปซื้อรถไฟจำลองมาเล่นแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่อู่เก็บรถไฟของเรากันดีกว่านะนี่เลยเดี๋ยวพี่คิงก็จะสร้างรถไฟไว้ให้เยอะๆเลยนะฟลึบนี่เลยอันนี้ก็เป็นหัวรถไฟดีเซลนะนี่เราก็ใส่ตู้สำหรับขนสินค้าไว้เยอะเลยนะนี่ทั้งท่อนซุงทั้งถังน้ำมันด้วยนะใส่2ถังไปเลยว้าวนี่ก็จะกลายเป็นรถไฟส่งสินค้าของเราเลยนะครับเนี่ยว้าวโอ้ขบวนนี้ก็สวยมากเลยนะต่อไปนี่รถไฟขนาดเล็กนี่เป็นรถไฟไม้นะน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนของเล่นเลยอ่ะฮึบนี่เลยเสร็จแล้วก็มาทำการเชื่อมรถไฟด้วยนะนี่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็มาต่อให้ขบวนยาวๆกันเลยนะนี่เลยฟึบๆหลายๆตู้เลยนะว้าวเสร็จแล้วอุ้ยรถไฟไม้ wow. อันนี้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนรู้มาคอมเมนต์บอกพี่เคนด้วยนะโอเคขบวนนี้ก็เสร็จไปขบวนแล้วต่อไปขบวนนี้เลยนี่ขบวนนี้พี่เคนก็ชอบนะว้าวเป็นรถไฟถ่านหินเหมือนกันนะโอเคเราก็ใส่ตู้โดยสารเข้าไปเลยนะนี่สีเดียวกันด้วยฟึบนี่เชื่อมตู้เรียบร้อย Yahoo! โอเคเราก็จะมาใส่สัก 2-3 ตู้นะเรียบร้อยแล้วโอ้โหรถไฟโดยสารของเราสีสวยมากเลยอ่ะวิขบวนนี้พี่เคนก็ชอบนะเนี่ยโอเคมาต่อด้วยขบวนสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่านี่รถไฟถ่านหินสีน้ำเงินโอเคอุ้ยขบวนนี้สวยมากเลยอ่ะสีวินเทจดีมากเลยนะพี่เคนชอบสีน้ำเงินด้วย
โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็มาใส่ตู้ขนสินค้าไว้เยอะๆเลยนะนี่ใส่ตู้ขนสินค้าเสร็จแล้วเราก็มาทำการเชื่อมรถไฟกันเลยโอเคเรียบร้อยนี่แล้วเราจะไม่ลืมขนท่อนซุงไปด้วยนะเชื่อมต่อเรียบร้อยโอเคเลยนี่ขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนสำหรับขนสินค้าโดยเฉพาะเลยนะเรียบร้อยแล้วว้าวขบวนนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นพี่เคนไปลองขับขบวนนี้กันเลยดีกว่าฮึบนี่เลยโอ้โหข้างในนี้ก็คล้ายๆขบวนนู้นเลยนะเนี่ยงั้นก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราก็มาใส่ฐานหินก่อนนี่แล้วกดคลิกขวาเลยกรึบโอเครถไฟของเราพร้อมออกเดินทางแล้วกด B เพื่อกดห้ามล้อนะแล้วกด Y เพื่อเร่งสปีดเลยยัคฮู้เย้ปุ้นปูนออกเดินทางไปส่งสินค้าได้เย้โอ้ขบวนนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะเนี่ยน้องๆล่ะครับว่าขบวนไหนสวยกว่ากันล่ะนี่พี่เข่งก็ชอบขบวนนี้นะโอ้โหดูล้อสิไม่ซ้ำกันสักขบวนเลยนะเนี่ยนี่เราก็กำลังเดินทางผ่านตัวเมืองกันแล้วนะนี่เดี๋ยวเราก็จะแวะเข้าไปที่สถานีรถไฟกันด้วยนะแต่ขบวนนี้เราไม่แวะละเราเอาไว้ขนสินค้าโอเคขอผ่านเลยนะครับเดี๋ยวรอขึ้นขบวนหน้านะครับโอ้พี่เข่งชอบมอรถไฟอันนี้มากเลยอะสวยมากเลยนะเนี่ยนี่แล้วสุดท้ายเลยนะขาดไม่ได้นี่เลยรถล้างนี่เรียบร้อยแล้วโอเคขึ้นประจำที่เรียบร้อยวิธีขับนะเราก็ต้องโยกโยกคันโยกตรงกลางนะแล้วกดปุ่ม R เลยเพื่อเริ่มโยกคันโยกนะโอเคเดินหน้าเต็มตัวยัคฮู้ว้าวลมเย็นสบายดีจังเลยอะเราจะออกเดินทางไปซ่อมรถไฟกันนะอ้าวนั่นขบวนนั้นท่าทางจะถ่านหมดนะเนี่ยพี่เคนต้องไปเติมถ่านหินให้ซะหน่อยแล้วรอก่อนนะทุกคนโอเคครับน้องๆพี่เคนก็ขอจบการรีวิวมอดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้พี่เคนไปก่อนแล้วบ๊ายบาย